เก่งนะคือผมได้รับการประสานจากทางโรงพยาบาลนะครับว่ามีเคสคนท้องใกล้คลอดนะครับทราบว่าครรภ์ประมาณ38สัปดาห์ครับมีอาการเจ็บท้องแล้วก็อยู่บ้านที่ไร่ป้าซึ่งจากที่เนี่ยเข้าไปทางพื้นดินนะฮะในช่วงนี้ไม่ต่ำกว่าไปกลับไม่ต่ำกว่า12ชั่วโมงนะครับก็เลยปรึกษากันเนื่องจากวันนี้ฝนก็ตกทั้งวันนะฮะเราก็เกรงว่าฮอจะบินไม่ได้ครับได้คุยกับทางนักบินได้คุยกับทางโรงพยาบาลปรึกษากันก็เลยคิดว่าเราจะลองดูก็คือเราจะอาศัยจังหวะฟ้าเปิดอาจจะสัก10นาที20นาทีซึ่งก็เป็นใจนะครับฟ้าเปิดให้เราพอดีเลยก็ตัดสินใจเอาฮอเข้าไปรับพอกลับมาก็อย่างสภาพที่เห็นฝนตกหนักต่อเนื่องก็โชคดีของคุณแม่คนนี้นะครับก็ยอมรับว่ากดดันนะครับกดดันเพราะว่านาทีชีวิตจริงๆครับครับ